สวัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะวันนี้ขอใช้ครัวหลังบ้านในการทำกับข้าวแล้วกันนะวันนี้จะมาทำกะเพราไก่ครับง่ายๆเลยอันนี้มันเป็นไก่สันในสับประมาณ3ขีดนี่แหละกะเพรานะอันนี้พริกแดงจินดานะกับกระเทียมโขกมันก็ไม่มีอะไรเลยเครื่องปรุงนะครับมีน้ำมันหอยมีน้ำตาลน้ำปลาอันนี้เป็นซอสฝ่ายเขียวนะซอสถั่วเหลืองพริกไทยแล้วก็รสดีผงชูรสอันนี้ใครจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้เนาะมาเริ่มทำกันดีกว่าเอาง่ายๆเลยครับตั้งกระทะเลยครับไฟไม่ต้องแรงมากนะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะในนี้มันมีน้ำมันอยู่หน่อยละเอาพริกกับกระเทียมเนี่ยลงไปลวนให้มันหอมแป๊บนึงพริกแดงจินดานะไม่ใช่พริกขี้หนูนะครับเราจะลวนให้มันแบบพริกแดงกับกระเทียมให้มันหอมนิดนึงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปเราก็จะผัดไก่ไปเรื่อยๆให้มันสุกก่อนให้มันเป็นสีขาวๆเพราะว่าใช้ไฟอ่อนนะค่อยลวนไปจนมันเป็นสีขาวจนมันสุกไม่เห็นเนื้อที่มันยังไม่สุกนะใช้ไฟอ่อนๆ นะไม่ต้องรีบนะครับทีนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงทีเดียวเลยผมจะใส่ทีเดียวเลยนะน้ำมันหอยประมาณช้อนนึงน้ำตาลโรยไปเลยหน่อยนึงครับอันนี้น้ำปลานะน้ำปลาก็ประมาณช้อนนึงซอสถั่วเหลืองนี่เหยาะนิดเดียวพริกไทยพริกไทยนี่หลังจากทำเสร็จก็ค่อยโรยก็ได้มีชูรสก็ไม่ใช่อันนี้รสดีแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยผมจะปรุงทีเดียวเลยจบนะครับเสร็จแล้วก็คนช่วงนี้ก็เพิ่มไฟได้นิดหน่อยเราจะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะครับล้างเครื่องปรุงที่มันติดขอบกระทะแล้วก็ไม่ให้กระทะมันไหม้ด้วยผัดไปเรื่อยๆผัดจนแน่ใจว่าไก่สุกที่สำคัญคือไก่ต้องสุกถ้าอยากให้ไก่มันสุกมากๆก็เติมน้ำต่อได้นะจนมันอีกนิดให้มันงวดคือทำมาหลายรอบแล้วเอาจนที่แบบเมียไม่บ่นอ่ะโอเคอ่ะรสชาติโอเคที่สุดถ้าคิดว่าไก่สุกแล้วให้ใส่ใบนี้ไปเลยกะเพราใส่เยอะๆได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันหดเหลือนิดเดียวอย่าเพิ่งปิดแก๊สนะคนไปเรื่อย
คนให้ใบกะเพรามันสลบให้หมดนี่เอาข้างล่างขึ้นมาทับใบกะเพราข้างบนนี้คือถ้ามันไม่สลบอ่ะปิดแก๊สแล้วใส่ไปตรงที่มันยังไม่สุกเนี่ยมันจะกลายเป็นสีคล้ำๆดำๆไม่น่ากินแล้วต้องให้มันสุกไปเลยครับให้มันสลดอย่างนี้ไปเลยแล้วค่อยปิดแก๊สทีเดียวอย่างเงี้ยโอเคปิดเสร็จละจานมาใส่เรียบร้อยแล้วครับกะเพราไก่ง่ายๆเลย